สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเพจทาง Daily News Online ทางช่องทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะเข้าจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับตอนนี้นะครับก็รอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้ามาถึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับทางขวาครับก็จะเห็นครับเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนนะครับพร้อมนะครับที่จะเข้านะครับทำการเข้าตรวจค้นนะครับแต่ตอนนี้รอทางด้านของเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับตอนนี้ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเสียงภาพสัญญาณชัดไหมครับถ้าชัดกด1ให้ทางแอดมินทราบหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ทางผู้ใหญ่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงด้วยนะครับเรื่องของการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ครับเป็นเราอยู่ที่ตำบลบางคูเวียงนะครับอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับซึ่งเป็นเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับจากการปฏิบัติการตรวจค้นพร้อมกันทั้งหมด17จุดนะครับขอบคุณนะครับภาพเสียงสัญญาณชัดฝากกด1ให้ทางแอดมินทราบหน่อยนะครับจะได้แก้ไขเรื่องของปัญหานี้ตอนนี้ครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้ามาแล้วครับจะขอแอดมินจะบรรยายตามภาพนะครับที่เห็นพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับทางผู้ใหญ่มาแล้วนะครับนี่ครับเป็นการบุกค้นนะครับนี่พี่ๆสื่อมวลชนก็เดินทางเข้าไปด้านในกันพร้อมกันเลยครับครับนี่ครับก็จะเข้าไปด้านในนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้สดจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในบริเวณทบุรีนะครับอันนี้ก็จะทำการเข้าจับกลุ่มนะครับเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวให้ทำภาพเข้าก่อนนะให้ทำภาพเข้าก่อนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับทางเข้าน่าจะแคบหน่อยนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับก็เข้ามาด้านหลังนะครับนะครับตอนนี้นะฮะเป็นการเข้าจับกลุ่มนะครับของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะครับกิตติประไพนะครับรองผบตร.นะครับผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เข้ามานะครับเข้ามาจับกลุ่มนะครับทลายเว็บพนันออนไลน์นะครับในเครือข่ายทั้งหมด16จุดพบมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทนะครับและลูกค้ากว่า 200,000 รายครับเดี๋ยวขออนุญาตจะให้สื่อมวลชนยืนฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวจะให้พี่เสือตรงนี้นี่ครับเป็นบรรยากาศข้างในนะฮะเชิญฝั่งนี้ข้างในเดี๋ยวจะให้นายยืนฝั่งนี้นายขออนุญาตครับขออนุญาตสื่อเชิญยืนฝั่งโซฟาเลยครับขออนุญาตสักครู่ครับพี่สื่อมวลชนเชิญตรงนี้เลยครับเชิญตรงนี้เลยครับน้องๆตำรวจหลบก่อนเดี๋ยวมาถ่ายด้วยเดี๋ยวรอมันมีแม่แล้วมีจานสี่ตระกูลครับมีนินจาบีบีเอ็กซ์ก็มังไหนไหมครับก็มังไหนแล้วก็นี่คือเล็กสล็อตนะครับเล็กเป็นยังไงลูกค้าเยอะไหมเนี่ย
ข้างหน้าได้ไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีแต่ยิ้มประมาณเท่าไหร่ของเงินที่แหลกไหลต่อวันแต่ว่าข้อมูลที่เราตรวจสอบพบนะฮะลูกค้าเนี่ยรวมทั้งเว็บเนี่ยประมาณ คือเฉลี่ยแล้วจุดจริงก็เราจุดประมาณ500อันนี้คือเข้าหมายถึงว่าลูกค้าก็มาเล่นในแต่ละวันแต่ลูกค้าที่เขาเก็บสะสมข้อมูลไว้เนี่ยจากฝ่ายลูกค้ามาสอบแขนใช่ครับเล่นเล่นเล่นต่อจุดดับใช่ครับอันนี้ก็เป็น BX นะอันนี้ก็ติดต่อลูกค้าทางโน้นอันนั้นเทเลแกรมมาไว้สำหรับติดต่อทีมงานที่ทำงานครับส่วนต่อลูกค้าจะเป็นไลน์ official ครับอันนี้เทเลแกรมหนึ่งเดียวใช่ครับอันนี้หน้าเว็บครับโทรศัพท์ด้วยไว้เขียวเรื่องโอนเงินใช่ครับทำมานานยังเนี่ยเป็นเดือนเท่าไหร่เป็นเดือนแต่ทำกี่โมงที่เมืองจุดนี้ไหมอยู่จุดนี้อย่างเดียวทำมาปีแล้วลูกค้าเยอะไหมลูกค้าประมาณเดินนายืนคุยกับน้องๆตรงโซฟาแล้วก็ขอน้องๆทุกคนไปนั่งจุดไปถ่ายหน้าฮะอย่าไปถ่ายหน้าอ๋อที่นี่มาปีกันระวังโดนนักข่าวนักข่าวเดี๋ยวไปถ่ายหน้าคุณผมระวังจะเตะสายไฟนะฮะจอดับไม่เบอร์ไม่ถึงนานมากนะเดี๋ยวจะเป็นการจัดระเบียบนะครับเดี๋ยวก็สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งสักครู่นะครับขออนุญาตมาด้านหลังโซฟาเลยนะครับนั่งที่หน้าโซฟาโอเคขออนุญาตให้มั่วจริงนะครับขออนุญาตขออนุญาตสื่อมวลชนมาในด้านหลังโซฟานะครับระวังโควิดหลังโซฟาขออนุญาตนายจะเดินมาฝั่งนู้นนายจะเดินมาใช่นายถามขออนุญาตนายไปยืนฝั่งนู้นหน่อยครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้มาจากไหนทำไมนักข่าวเยอะจังเลยนักข่าวจากนนท์บุรีหรือว่าจากส่วนกลางครับส่วนกลางครับนายเขายืนเขาเลยครับครับผมคือเชิญแล้วครับเอานี่เป็นอยู่ในบัญชีขออนุญาตครับที่เปิดหลังวันนี้นะครับเปิดหลังให้ทางช่องนะครับครับขอโทษตรงนี้มีอีกจอนึงที่เป็นเรื่องราวจากเจอทั้งหมดครับอันนี้เราขออนุญาตทั้งหมดที่โอ้ฝากไม่เข้าถึงจะหาก็เดี๋ยวนะพี่ครับผมขออนุญาตจัดระเบียบให้ดิ้นพี่ถอยหลังกันนิดนึงครับถอยหลังกันนิดนึงโอเคครับขอบคุณมากครับปีแล้วเท่าไหร่ปีแล้วเข้ามาถึงประมาณ1 เดือนเดือนเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นบัญชีครับบัญชีฝากของเว็บไซต์ครับที่จะมีว่าแต่ละบัญชีฝากที่เข้ามาเล่นการพนันเนี่ยแต่ละบัญชีมีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็จะเป็นจอแต่ละวันที่เขาจะมีการโยกไปโยกไปบัญชีมีทั้งหมดบัญชีมีกี่บัญชีบัญชีเงินเข้าทั้งหมดตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10-20บัญชีครับธนาคารอะไรอะไรนะครับเกี่ยวธนาคารธนาคารทั่วไปเลยครับธนาคารกสิกร SCB กรุงศรีครับแล้วก็มีกรุงไทยเล็กน้อยครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกสิกรกับ SCB ครับผมคนนี้จะเป็นคนหลักในการทำบัญชีนะครับการดูโอเคต่อพนักงานพอเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรขออนุญาตท่านยืนคุยกับน้อง2คนนิดนึงครับพี่สื่อมาด้านหลังนี่เลยนะอันนี้จะเป็นน้องที่คอยมาหลอกเก่งกาน้องทำหน้าที่อะไรนะสอบเอ็นเอ็นเอ็นอยู่ตรงไหนตรงบันไดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวไม่ต้องขอบคุณครับ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 ไม่เอาข้างนอกหรอครับข้างนอกไม่ข้างนอกดีกว่าข้างนอกข้างในครับกระโดดข้างนอกดีกว่าข้างในครับจ้าครับพี่เอเชิญครับพี่เอเข้ามาเชิญครับพี่เอสใช่พี่เอสเชิญครับพี่เอสครับเชิญ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 ครับเดี๋ยวจะมาแถลงด้านนอกนะครับตอนนี้นะครับ
นะครับตอนนี้มาด้านนอกนะครับพี่สวัสดีครับไม่มีเดี๋ยวนะครับเนื้อหาข่าวนะครับไม่มีเดี๋ยวทางไปบางเดือนแจกนะฮะอันนี้แล้วก็เนื้อหาข่าวตามไปที่โรงพักด้วยไหมครับครับใช่พี่ก็เลยตามด้วยนะเพราะว่าเตรียมท่านอาจารย์เดี๋ยวเนื้อหาข่าวนี่เอาที่คนที่เป็นข่าวเป็นข้อความทางไลน์นะครับแอดไลน์ได้เลยหนึ่งนะครับแป๊บนึงเลยใส่หมวกก่อนขอหมวกหรือใส่หรือไม่ใส่ขอหมวกหมวกเอาไหมไม่ต้องแล้วเริ่มค่ะสำหรับจุดนี้ที่ตรวจค้นเนี่ยค่ะจุดนี้เขาใช้เป็นสถานที่ทำอะไรคะก็เป็นจุดของมาร์เก็ตติ้งและฝ่ายบัญชีนะครับคือวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างชุด PCT ชุด4นะครับซึ่งได้มีข้อมูลที่เกี่ยวพันกับทางที่เราเคยไปจับกลุ่มที่สงขลาแล้วก็เชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ร่วมกับผู้จัดการภาคหนึ่งนะครับและผู้การนนทบุรีก็เข้ามาตรวจค้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ได้พบผู้ต้องหาทั้งหมดที่นี่5คนนะครับเป็นจุดหลักของที่นี่แล้วก็จะมีการกระจายจุดต่างๆเขามีแผนธุรกรรมที่ใช้การทำงานหลายจุดนะครับประมาณ17จุดนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็น2กะนะครับกะละ12ชั่วโมงเพื่อไม่ให้คนข้างบ้านเกิดความสงสัยว่าอยู่กันทั้งวันก็จะมีการแต่ละจุดนี้จะมีการทำงานประมาณ12ชั่วโมงเหมือนคนปกติว่า8โมงออก2ทุ่ม2ทุ่มออก8โมงนะครับรวมกันแต่ว่าจะสื่อสารผ่านระบบดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เทเลแกรมนะครับซึ่งติดต่อกันนะครับแล้วเป็นจุดการตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งจะดูจากในระบบของคอมพิวเตอร์นี่ก็ทราบว่ามีฐานลูกค้าประมาณ 200,000 คนนะครับเงินหมุนเวียนก็ประมาณ200ล้านนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ทั้งหมดก็เป็นพวกที่เกี่ยวทำเรื่องกับ B4 เว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์ BX เว็บไซต์ Ninja ก็เว็บไซต์ AKA แล้วก็ Godzilla นะครับ4เว็บไซต์นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเข้าค้นที่จุดแรกแล้วก็ไปขยายต่อได้อีกทราบว่ามีการติดต่อผ่านระบบเทเลแกรมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับแต่ตัวการใหญ่นี้เราอยู่ระหว่างการสืบสวนดำเนินการต่อนะครับแต่ละจุดที่เราเข้าค้นในวันนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีแปลว่าตัวการใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยไหมคะก็มีแนวโน้มอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการใช้ห้องพักต่างๆก็อยู่บริเวณแถวเมืองทองนะครับแล้วก็เป็นคอนโดต่างๆแต่อยู่ในหลายตึกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการผิดสังเกตครับซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ว่าไม่ใช่เป็นบ้านหลังเดียวนะครับเป็นหลายๆหลังหลายๆจุดแล้วก็แต่ว่าทำงานเชื่อมโยงกันนะครับผ่านระบบเทเลแกรมซึ่งเป็นระบบที่อาจจะถูกตรวจจับได้ยากนะครับสำหรับความเชื่อมโยงกับ16จุดเนี่ยรูปแบบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันถ้าทำงานพร้อมกันเป็นกะผัดหนึ่งประมาณ28คนกระจายไปอยู่ทั้ง17จุดนะครับแล้วเชื่อมโยงไปยังสงขลาและเชียงใหม่ยังไงก็เป็นลักษณะเป็นกลุ่มฐานเดียวกันคือฝากกันมาร์เก็ตติ้งด้วยกันนะครับคือแปะเว็บไซต์แปะลิงก์อะไรกันนะเพื่อที่จะดึงฐานลูกค้าด้วยกันนะครับเหมือนโฆษณาเหมือนกับว่าเป็นเว็บของสงขลาก็มีแปะเว็บของที่นี่อะไรเงี้ยเว็บเชียงใหม่นะครับก็แล้วทำให้เราติดตามมาได้นะครับกลุ่มคือตัวการใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มลักษณะเหมือนกับจะเป็นพันธมิตรกันอาจจะรู้จักกันนะครับรู้จักกันทั้ง3จังหวัดเลยใช่ไหมก็มีแนวโน้มอย่างนั้นนะฮะพวกนี้มีฐานข้อมูลคือเป็นนายบ่อนเก่าหรือเปล่าอันนี้ขอเวลาตรวจสอบนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ถึงตัวการใหญ่นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าคงไม่นานเราคงจะทราบนะครับรวมผู้ต้องหาทั้งหมดวันนี้กี่คนวันนี้ได้ผู้ต้องหาเป็นชาย5หญิง5นะครับเพราะว่าพอเราเข้าจุดนี้เนี่ยจุดอื่นเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าเราก็ได้จาก15จุดที่เราไปค้นเนี่ยได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนเองนะที่จุดอื่นไว้ตัวทันเป็นเพราะอย่างที่ท่านบอกไหมคะว่าเป็นระบบใหม่ระบบเทเลแกรมนะครับเขาเป็นการสื่อสารว่าไอ้ตำรวจค้นจุดนี้แล้วจุดอื่นก็ต้องแต่ว่าเราพบมีการเคลื่อนย้ายผ่านทางรถตู้นะครับเขาก็มีรถตู้ไปตระเวนรับผู้ต้องหาเลยนะครับพาหนีนะท่านครับทุกวันนี้เห็นว่ามีการจับกุมอย่างลักษณะของบ่อนการพนันออนไลน์เยอะมากแต่ว่ายังไม่หมดปัญหาหลักๆมันอยู่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับคือมันก็อย่างที่ระบบของการทำความผิดด้านออนไลน์ต่างมัน
สามารถมีเว็บตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือการทำงานข้ามประเทศกันได้นะครับทำให้การยากต่อการที่จะสามารถทลายได้ทุกอย่างนะครับเราก็พยายามติดตามนะครับจับกลุ่มให้ได้มากที่สุดนะครับก็อาศัยเบาะแสจากประชาชนด้วยนะครับถ้าเกิดท่านมีเบาะแสอะไรท่านก็ผ่านแจ้งมาทางระบบแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับเบอร์ใบเว็บ thaipoliceonline.com หรือว่าเบอร์1441นะครับหรือเบอร์0818663000นะครับรูปแบบที่เขาเล่นช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเขาเล่นยังไงที่เนี้ยเล่นเหมือนกันนะครับเล่นผ่านเว็บไซต์เล่นแทงต่างจับวันนี้รูปแบบที่เขาเล่นเป็นสล็อตฮะสล็อตแมชชีนนะครับทั้ง4เว็บเนี่ยเล่นเป็นสล็อตหมดเลยนะครับครับที่จับวันนี้มันเป็นแค่แบบเครือข่ายเล็กๆไหมคะโอ้ไม่เล็กอะฮะหรือว่าขบวนการของเขาก็ดูจากจุดการตลาดเนี่ยพนักงานในกะเดียวถึง28คนเนี่ยถือว่าไม่เล็กนะฮะนะเว็บไซต์ที่เราตรวจพบเบื้องต้นเนี่ย4เว็บไซต์ถ้า2กับก็56คนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าการที่ลูกค้าจะเข้าไปเล่นได้มันต้องผ่านอะไรมีการโปรโมชั่นอะไรถึงจะเข้าไปเล่นแล้วไอ้พวกนี้มันทำก็พวกนี้จะโฆษณาตามโซเชียลตามช่องทางต่างๆนะครับในสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วโฆษณาเริ่มแต่เปิดถ้าคุณเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะทดลองให้เครดิตคุณฟรีก่อนนะครับหลังจากลูกค้าติดใจก็ลูกค้าโอนเงินมาเล่นนะครับแล้วก็ตามที่ท่านรองผบ.กล่าวฮะพวกนี้มีการเชื่อมโยงจุดการตลาดกันก็ทำให้ฐานลูกค้าเนี่ยเยอะมากที่นำกำลังไปจับที่ทั้งสงขลาและเชียงใหม่เนี่ยฐานลูกค้าก็กลุ่มเดียวกันนะฮะ200,000กว่ารายนะครับมีการจอยกันฝากกันแปะโฆษณาสัมพันธ์นะครับก็จะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไปตามที่ท่านรองผบ.สั่งการครับครับขอบคุณมากครับด้วยความเคารพฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งในส่วนของกรรมธิการที่ระบุเรื่องในคดีของคุณแตงโมแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคุณหญิงที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีตรงนี้ตำรวจเองเราจะดำเนินการอย่างไรครับยังไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มนะครับแล้วในส่วนของการที่ทาง DSI จะไปร้องขอไปร้องขอให้ DSI ทำเนี่ยตำรวจเรายินดีหรือว่าในเรื่องของการให้ประสานงานกับ DSI เนี่ยเรายินดีไหมเป็นกระบวนการของ DSI นะครับครับตรงนี้มันสามารถทำได้ไหมในมุมมองของตำรวจแล้วนะครับก็เมื่อวานท่านทิพดี DSI ได้แถลงแล้วนะครับครับครับแล้วขั้นตอนต้องยังไงต้องให้ตำรวจทำเสร็จก่อนหรือว่าสามารถเอาสำนวนจากที่ตำรวจทำอยู่ไปให้ DSI ได้เลยเท่าที่ฟังท่านทิพดีแถลงท่านก็ดำเนินการในส่วนของกฎหมายของท่านนะครับแต่ในเมื่อทางตำรวจจะสรุปสำนวนแล้วเนี่ยตรงนี้มันสามารถเอาไปได้ไหมก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะก็ท่านทิพดีท่านได้อธิบายแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ไปก็ท่านก็มีคณะกรรมการสืบสวนของท่านฮะครับครับตรงพร้อมที่จะให้ไหมครับถ้าเกิดแบบ DSI มาไม่มีปัญหาครับถือว่าร่วมกันทำงานฮะครับแล้วการให้หรือไม่ให้เนี่ยมันอยู่ที่ตำรวจหรือว่าอยู่ที่ DSI ที่จะอนุญาตให้สำนวนไปทำไปเป็นเรื่องของการสืบสวนของคณะ DSI นะฮะถ้าจะสืบสวนในกลุ่มต่างๆนะครับครับก็นั่นมองว่าตำรวจเนี่ยจะสรุปสำนวนวัน2วันนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คดีเนี่ยยืดเยื้อออกไปไหมหากไปอยู่ในมือของ DSI อีกอันนี้เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับเป็นไปตามกฎหมายและพยานหลักฐานและกรอบเวลาที่เรากำหนดนะครับครับแต่หากมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวก็ไม่เป็นไรฮะคือถ้าคดีนำขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาชั้นอัยการศาลเนี่ยเมื่อมีประเด็นหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยฮะก็สามารถกลับมารื้อฟื้นกันได้ใหม่หมดนะครับกลับมาที่กรรมธิการฮะลักษณะเหมือนกับว่าขออนุญาตนะฮะไม่ครับไม่มีประเด็นครับผลแพทย์ผ่ารอบ2ออกมาส่งมาให้ตำรวจได้ยังครับยังครับยังครับที่คุณแม่เขามีผลว่าตำรวจมองว่ากรรมธิการเข้าไปแทรกแซงการทำงานมากเกินไปอย่างไรไม่มีความเป็นธรรมครับเรียกตัวมารถไปเอาแล้วขึ้นกับผู้ต้องหาครับตอนนี้ก็เป็นการแถลงเข้าจับกลุ่มนะครับของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้มีการสัมภาษณ์นะครับก็เป็นรายใหญ่นะครับที่มีฐานลูกค้าเกือบ 200,000 รายนะครับโดยหลายจุดทั้งหมด16จุดนะครับการเข้าตรวจค้นในวันนี้นะครับหลังจากที่มีการเข้าจับกลุ่มแล้วครับอีกหลายรายนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ปิดสัญปิดเรื่องของระบบเว็บไซต์ไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่ยุคสมัยตอนนี้ครับการเล่นพนันนะครับมันมีการโฆษณาชวนเชื่อทางเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงนะครับในช่องทางของทาง Facebook
ด้วยกันเองนะครับที่หลายท่านที่เข้าไปดูตามเว็บไซต์ก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเรื่องของการชักชวนเชิญเล่นการพนันนะครับตอนนี้เราสดกันอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ครับและซึ่งที่นี่นะครับเป็นเล่นพนันออนไลน์เป็นแบบสล็อตนะครับโดยตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้แถลงข่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการแถลงที่สำนักงานตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตอนนี้นะครับภาพรวมด้านหน้าเนี่ยครับก็พาผู้ต้องหานะครับเดินทางกลับออกไปแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับทางด้านของการเข้าจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยธุรกิจมีเงินหมุนเวียนกว่า2ล้านบาทลักษณะการเล่นพนันคือเป็นการเชิญชวนเล่นแบบเป็นสล็อตนะครับแล้วก็อาจจะมีการให้เครดิตก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้ารู้สึกว่า เล่นแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับยอดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะนะครับให้ผู้เล่นนะครับเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะ เป็นการหลอกลวงนะครับหรือให้คิดว่าเราสามารถเล่นได้ก่อนหลังจากนั้นครับก็หลังจากนั้นครับก็จะเริ่มนะครับในกระบวนการของขั้นตอนการเล่นสล็อตหลายท่านนะครับที่เคยเข้าไปดูตามเว็บโฆษณาเชิญชวนก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นพนันออนไลน์ในยุคนี้ครับก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าจับกุมนะครับผู้เล่นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่จะปิดประตูครับเดี๋ยวสื่อมวลชนจะต้องออกจากบ้านก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวต้องออกจากนอกพื้นที่ก่อนครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางเดลินิวออนไลน์ครับตอนนี้เว็บพนันตรงจุดนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทลายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยทั้งหมด16จุดด้วยกันนะครับโดยที่หมู่บ้านนะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT นะครับเข้าจับกลุ่มทลายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ครับโอเคครับตอนนี้ก็บรรยากาศหน้างานก็ไม่มีแล้วทางทีมข่าวเดลินิวออนไลน์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับทางเพจ The New Online ทางช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาทาง The New Online และทีมข่าวของเราก็ขอบคุณนะว่าขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วยและติดตามข่าวกันต่อได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวหรือคดีอะไรครับเดี๋ยวจะขึ้นรายการอีกครั้งนึงวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ